สู่รายการตลาดตลาดท่านคุณผู้ชมนะครับทุกคนเลยครับผมได้รับความฮาเสียงหัวเราะและได้รู้เรื่องราวประวัติชีวิตของตลกแต่ละท่านด้วยเปิดมาช่องนี้อย่างที่บอกครับมันฮาแน่นอนอยู่แล้วทุกรายการต่อจากเราต่อจากเราก่อนหน้าเรามันฮาทุกรายการอยู่แล้วครับผมครับผมแต่ที่นี่ครับจะมีทั้งมุกคลาสสิกนะฮะมีทั้งมุกทันสมัยปะปนกันไปแต่วันนี้เพื่อนต้อยกันเพื่อนต้อยเพื่อนไหนอยากคุยประเด็นประเด็นนึงเรื่องอะไรสังเกตไหมแจ็คพอเราเป็นตลกเนี่ยเราจะไปจีบผู้หญิงที่ไหนเจอผู้หญิงคนไหนที่ผับเราชอบเราไม่สามารถจีบได้จะมีคำคำหนึ่งเลยนะตอบกลับมาทำให้เรารู้สึกหดหู่และเหนื่อยใจกับการเป็นตลกคำว่าอะไรเขาบอกว่าตลกกับเจ้าชู้ไม่ให้หรอกเบอร์เซงเกลไม่สบายแฮร์ได้ว่าปฏิแกนเลยปัดอะไรวะคือมันเซงมากผู้หญิงบางคนเนี่ยเราก็อย่าแค่ไปคุยไปผูกสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันเผื่อโอกาสหน้าเราได้นัดกันมาเที่ยวกันแต่ก็คิดว่าเราเนี่ยเข้าไปจีบเขาคิดว่าเราเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าเหมือนกับจะไปบ้ากาวใส่เขาอ่ะเขาก็เลยกันมาบอกก่อนว่าตลกเจ้าชู้ทุกคนมันไม่ได้ผิดเพราะเราหรอกผิดเพราะรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆทำไว้เสียใช่ไงรุ่นเก่าๆเขาเจ้าชู้ไงตลกเจ้าชู้ก็มีหลายคนคือเจ้าชู้ก็มีไม่เจ้าชู้ก็มีครับผมอย่างคุณพ่อของผมนี่ถือว่าไม่เจ้าชู้ดีกว่าเรียกได้ว่ามีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามดีกว่าพ่อผมเลยเขาจะน่ารักแต่ก็อย่างพ่อคงก็ถือว่าเจ้าชู้อย่างต้อยล่ะเพื่อนต้อยล่ะโอ้โหนั่นยิ่งหนักพอได้ไหมโอ้เมียสองสามคนเหรอเออสองคนแล้วลูกล่ะลูกก็โอ้ทิ้งไข่ไปเรื่อยเป็นหมดไปจังหวัดนั้นจังหวัดไหนลูกก็ไม่มาขอตังค์ใช่เหรอเป็นอย่างนี้ทุกที่ทำไมเป็นอย่างนั้นทำให้รุ่นเรามันเสียไปด้วยนะเนี่ยทำไงดีเพื่อนสังเกตไหมล่ะต้อยเวลามีใครมาไหว้ตามโต๊ะก๋วยเตี๋ยวหรือตามอะไรเงี้ยเด็กแขกที่หิ้วดอกไม้มาเงี้ยให้ตังค์เขาหมดนะให้เหรอใช่ไงเผื่อว่าเป็นลูกตัวเองแล้วตัวเองลืมกันไว้ก่อนเดี๋ยวให้ของแกแล้วแกบอกครับผมนะมีเรื่องจะบอกฮะแขกรับเชิญไม่มาซะแล้วที่ปล่อยอ้าวทำไมอ่ะปิดบ้านใส่กุญแจหมดเลยโอ้แล้วเดินเทปแล้วด้วยเนี่ยเออเอ้าผมนี่เป็นหน้าที่ของอานะเนี่ยยอมรับผิดยอมรับผิดนะเป็นอย่างนี้เลยเป็นเคาะเรียกชั่วโมงกว่าแล้วแล้วคอนเซ็ปต์เราวันนี้ต้องเป็นตลกเจ้าชู้เจ้าชู้มีเสน่ห์หน้าตาดีเออแล้วที่เขาบอกไว้ทีมงานอ่ะต้องร้องเพลงได้มาจากลิเกเล่นดนตรีได้ร้องได้เต้นได้รำได้คือทุกอย่างในศาสตร์ของศิลปินเนี่ยมีครบหาที่ไหนแล้วเออเดี๋ยวไปห้องพ่อมาดีกว่าพ่อไม่เล่นนะไม่เล่นนะพ่อมาเล่นดนตรีเขาโดมาดิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็วันนี้คอนเซปต์แบบคอนเซปต์มันได้ไงคอนเซปต์พ่อได้พ่อมาเบื่อตลกเบื่อมากแต่พ่อครับแต่ว่าคอนเซปต์ที่เรามีเนี่ยมันตรงกับพ่อทุกอย่างตลกเล่นได้ไหมได้ดนตรีเล่นได้ไหมได้โชว์แล้วเดินมานี้เป็นคำสั่งของลูกวางไว พ่อนี่เคยเป่าให้กับในหลวงสมเด็จในหลวงฟังแล้วที่ไหนที่ราชที่ราชตอนนั้นไปก็อยู่ก็โก้แซกแมนมาชวนไปพ่อไปเป่าให้ในหลวงฟังกันโอ้ย
ดีใจมากเลยฝนก็ตกพรำๆขี่รถไม่กลัวตายแล้วไปศิริราชเลยใช่นี่ดนตรีก็เล่นได้ใช่ไหมได้เปล่าตลกก็โอ้ยสบายลิเกเคยเป็นมาไหมโอ้ยแต่งเพลงก็แต่งได้เพลงอะไรบ้างไม่ใช่แต่ร้องอย่างเดียวแต่งเพลงด้วยงานเพลงที่พ่อแต่งเคยฟังไหมพ่อแต่งลูกร้อง12เพลงพ่อเขียนเองเรียบเรียงเสียงประสานเองเป่าแซกเองแล้วก็ขายเองสุดท้ายก็เจ๊งเองเองเองแล้วที่สำคัญเจ้าชู้เจ้าชู้ไหมเฮ้ยนี่ไปถามแม่มึงดูนะพ่อไม่ใช่คนเจ้าชู้ยิ่งไปถามแม่ยิ่งใช่เลยพ่อไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่เป็นคนที่ต้องตาหญิงเรียกง่ายว่าใช้เมียเปลืองนี่บอกว่าไม่ใช่เจ้าชู้แต่เนื้อคู่มันเยอะแค่นั้นเองต้อนรับคุณอุดมชวนเชิญครับพ่อครับแม่ครับวันนี้พ่อคุณทำของผมเฮ้ยเป็นพ่อคุณทำเหรอไม่ได้พ่อแท้ๆเหรอเป็นพ่อแท้ด้วยบุญที่ทำมันมาบุญทำมาเอางี้ผมขอถามสักหน่อยก็แล้วกันเกี่ยวกับลูกๆคุณพ่อครับนะปกติแล้วเนี่ยทั้งคือจำไม่ได้ถึงขนาดตั้งชื่อลูกทั้งสองคนเนี่ยชื่อเหมือนกันตั้งใจหรือว่าผิดพลาดเองอ๋อไม่ตั้งใจผิดพลาดผิดพลาดเหตุผลอะไรคุณพ่อเพราะเหตุผลว่าชื่อเจ้าเนี้ยชื่อพดุงจริงๆแล้วก็ชื่อพดุงครับผมพดุงเนี่ยลูกคนแรกเลยตั้งชื่อพดุงเลยพดุงเลยเพราะว่าคนข้างบ้านเนี่ยชื่อพดุงหล่อมากครับผมแล้วก็เป็นในร้อยตำรวจโอ้โหแหมถ้าลูกคิดออกมาฉันจะชื่อไอ้คนนี้แหละต้องพดุงนี่แหละต้องพดุงในคนแรกครับผมโผล่มาคนแรกไอ้คนตีกลองเลยไอ้สุวัฒน์พดุงสุวัฒน์ตั้งชื่อเลยพดุงทรงแสงครับครับผมตั้งแต่วันที่ตั้งชื่อมันก็ออดแอดออดแอดอ๋อคือชอบเพลงเท่งไม่ใช่ ไอ้บ้า มันเจ็บๆมันเจ็บๆไม่ค่อยแข็งแรงอะไรอย่างนั้นครับผมไปหาพระครับพระบอกว่าโอ้ชื่อนี้ไม่ได้ครับผมมันไม่ถูกไม่ตรงกระดวงครับก็เปลี่ยนชื่อให้เขาให้เลือก2ชื่อชื่ออะไรบ้างชื่อทองย้อยทองย้อยทองย้อยกับสุวัฒน์สุวัฒน์โอ้โหใครว่าจะชื่อทองย้อยบ้าไปแล้วฟังแล้วเหมือนลำตัดแล้วเฉยมากเฉยมากผมก็เลยเป็นสุวัฒน์ยังพอรุ่นโอเคมาอีกคนนึงครับก็มาได้เมียคนที่2ครับผมยังฝังใจอยู่ไงฝังใจกับชื่อพดุงอยู่ชื่อพดุงพอไอคนแรกที่ไอ้โจหลุยโจหลุยคนที่สองมาเป็นไอ้ช้างไอ้ช้างคนสุดท้องครับผมคนสุดท้องก็เลยเอ้ยพดุงนี่ฝากของเมียคนที่สองเมียคนที่สองครับผมคือตั้งชื่อแล้วก็เลยครับแล้วเมียคนนั้นก็เขาก็เสียชีวิตไปโอ้โหเราก็ลืมไปเลยก็ต่างคนทั้งไม่เคยได้อยู่บ้านนะครับผมได้ปุ๊บไปปั๊บได้เมียน้อยมาฝากเมียหลวงสนุกสนานกันไปบ้าคือบ้ากามไปเรื่อยครับผมกามหน้าเลยแล้วไงต่อพ่อครับพอมาได้คนอีกคนนึงก็ลืมไปแล้วว่าได้ตั้งชื่อเป็นคนนึงแล้วตั้งไปแล้วคนนึงคนนั้นเป็นไงตอนตั้งชื่อคนที่ชื่อพดุงคนแรกเป็นไงอดดีมากเลยกินเหล้าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยตายเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตครับผมตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตไม่เสียก็ลืมไม่ได้เจอกันจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วครับผมมาเจอเจ้านี่ไอ้คนสุดท้องสุดท้องต้องเอาให้ได้ต้องชื่อต้องชื่อนี้ให้ได้เพราะว่าเราฝังใจว่าพดุงคนที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นในร้อยแต่ตอนนั้นลืมไปแล้วนะว่าตั้งไปแล้วตั้งไปแล้วลืมไปแล้วสองคนละลืมแล้วลืมทั้งสองคนสองคนลืมเลยลืมเลยก็มาตั้งคนที่สามมาเจอคนนี้เอ้ยพดุงตั้งเทียบพดุงทรงแสงไปเลยแข็งแรงแน่แจ๊คต้องเข้าใจนะว่าพี่ช้างเนี่ยคนที่แบบต้นๆเลยแล้วแจ๊คเนี่ยคนสุดท้องคือคนที่15โอ้โหลูกก็กี่คนอ่ะเท่าไหร่คนที่15เมียกี่คนที่15ฮะสี่เอ๊ะแล้วสุดท้ายก็คือสรุปเรื่องเลยคือยังไงคุณเราก็ชื่อพดุงพี่ช้างก็ชื่อพดุงไอ้นั่นกินเหล้าเมาอยู่ไม่นานพี่ช้างตายตายตายปุ๊บเราก็ไปงานศพพี่ช้างไปอ่ะแล้วชื่อยังไม่ได้เปลี่ยนยังชื่อเดียวกันอยู่พดุงทรงแสงไว้อะไรนายพดุงทรงแสงถ้าคุณไปด้วยต่างกันแค่พ.ศ.แต่ชื่อของกูเลยตรงนั้นดูแล้วสลดโหดหูในใจคิดไหมว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีชื่อแบบนั้นบ้างให้ตรงนั้นอย่ามีผมขึ้นไปพังหาดเลยคิดแค่นั้นอย่างเดียวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงผู้หญิงได้เร็วมากจริงๆเรามั่นใจไหมว่าเราเป็นคนเจ้าชู้มั่นใจมั่นใจไหมว่าจีบสาวเก่งมั่นใจครับมั่นใจยิ่งผู้หญิงข้างนอกหรือผู้หญิงในคาเฟ่ก็จีบเก่งจีบเก่งทั่วประเทศถ้าแบบนั้นครับผมไอ้ยะอ
เรามาดูกันซิว่าถ้าพ่อดมจีบผู้หญิงเก่งแบบนี้เราจะพาพ่อดมไปเที่ยวผับครับการแสดงดวลมุกของเราจะเป็นยังไงจะฮาขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับเลี้ยงพ่อด้วยนะตลกเนี่ยก็ต้องอยู่กับคาเฟ่ผมสมมุติฐานว่าตรงเนี้ยเป็นคาเฟ่หรือผับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นเจ้าของร้านเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้าเข้านะครับแล้วก็มีแดนเซอร์มาให้ท่านชมนะฮะอ้าวเข้ามาผู้จัดการสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนี่เธอนี่อันหวานเรื่องจริงนะเรื่องอะไรวะจริงๆที่ฉันไปนู่นน่ะที่ฉันไปนั่งเล่นน่ะแกจำได้ไหมที่ฉันไปนั่งเล่นน่ะผับน่ะเหรอไม่ใช่ไปนั่งเล่นตรงหน้าหัวลำโพงอ่ะไปนั่งเล่นๆกับสองคนไงส้มตำตรงนั้นน่ะเหรอใช่เป็นไงวะที่จะไปขอซื้อหาบแล้วก็ไม่ให้เราไงแล้วคนนั้นผู้ชายคนนั้นหล่อมากเลยฉันเห็นแล้วคนที่สูงสูงใช่ไหมอ่ะเป็นไงวะหน้าเหมือนโดนปะกรลำเลยอ่ะหูขี้เต่าแรงมากเฮ้ยคนเรามันก็ต้องมีบ้างนะไม่ใช่ของฉันนี่ของฉันนี่แรงมากแต่เช้ามันมาแล้วล่ะเออหนีฉันไปเลยอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหหน้าเบื่อมากเลยหนีไปเลยเออไม่เหมือนของฉันเป็นไงบ้างเด็กอีสานเป็นไงอ่ะบึกบึนแข็งแรงมากเลยเป็นไงบ้างแกนี่ฉันจะบอกให้นะชวนฉันไปห้องคุยชวนไปห้องด้วยเหรอจบไปห้องแล้วไงต่อจบไปห้องแล้วไงต่อเฮ้ยอะไรครับตัวให้เรียบร้อยจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวไปแต่งตัวแล้วชวนไปที่ห้องแล้วไงต่อชวนไปห้องปรากฏพอไปห้องเสร็จปั๊บเนี่ยหาเครื่องดื่มฉันดื่มให้เรียบร้อยนะพอดื่มเสร็จปั๊บตายแล้วมีความสุขทั้งคืนโอ้มีความสุขทั้งคืนแสดงว่ามันกระหน่ำแกเล่เลยใช่ไหมใช่ใช่ดูสิเนี่ยนี่มีสาขาให้ไม่มีมุกมีมุกอะไรเลยเนี่ยถ้าไปแล้วมันก็เรียบร้อยนะไปแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวลูกค้าเข้ามามันจะเป็นอีกครึ่งชั่วโมงนะแต่งตัวแต่งตัวเลยเหรอคะเออแต่งตัวเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาผู้ชายมีผู้ชายอยู่คนเป็นยังไงบอกฉันพาฉันไปที่ห้องเหมือนกันแล้วก็บอกว่านี่ที่รักจ๋าวันนี้เนี่ยฉันจะได้ทำให้เธอมีความสุขทั้งมือและลิ้นมีต่อเขาเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้มีความสุขทั้งมือและลิ้นจริงทำยังไงอ่ะมันทำใส่ฉันอย่างเงี้ยก็เลยเตะปากทีแล้วก็เดินลงมาเลยไม่ทำมันวะขาไปหลังร้านไปแต่งตัวให้เรียบร้อยอะไรนักร้องอะไรประสาทใส่ก็แต่อ้าวที่แขกใส่มาได้เลยแขกเขามีตังเราหาตังก็เปล่าเราทำให้ฉันนั้นเมาไม่สางเมาแล้วไปค้างที่บ้านนักมวยสวยแล้วฉันวันนั้นเกือบสวยเกือบโดนนักมวยเตะเข้าเบาตาเป็นไงมาไงเมาเงี้ยนั่งคนนั่งคนเอาไปไงมาก็มาจากนู่นก็จะไปตรงนี้ไงนี่ผมเปิดร้านพอดีเลยนั่งคนนั่งคนขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมล่ะมันก็สูงนักเหลือเกินป่ะวันนี้จะดูโชว์ก่อนไหมเอาโชว์ก่อนเรียกๆทักล็อกเลยมีโชว์เดี๋ยวนั้นเด็กๆเด็กเมามาเต็มที่แล้วจะมาเมาเต้นอีนี่ด้วยอ่ะฮะว่าไงจ๊ะมันยังไงกันเนี่ยฮะซ้อมเมดเล่มาดิบดีเต้นเป็นอย่างงี้อ่ะฮะไปนู่นเลยอยู่หลังเลยเต้นใ
พร้อมเพียงกันสเต็ปมันมีอยู่ทนหน้าป่านะใช่มาแล้วก่อนดนตรีค่ะดนตรีมาใหม่ตรงเนี้ยมันเจ้าที่แรงบ้าหนูไม่รู้หนูก็เต้นตามปกตินี่คะมาเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเชิญเดี๋ยวนั่งนั่งเลยป๋าตรงนั้นดิไปมานี่เลยใช่ไหมวะแรงไหมยืนไม่ได้เลยอ่ะทำไมอ่ะแรงมากเลยฉันไม่เชื่อหรอกแรงมากแรงไหมแรงมากเลยที่แรงกินน่ะนี่ฮะเล็กตัวหนึ่งสีเหลืองฉันว่านี่ทีเด็ดเลยล่ะเคลียร์สินี่เคลียร์สิสะพานพุทธชื่ออะไรนะสะพานพุทธโอ้โหตายแล้วติดในของเยอะลองเข้าไปยืนนั้นที่เจ้าที่แรงมากพอยืนนั้นนะที่ซ้อมๆมาเต้นเต้นแบบไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะต้องรีบดึงออกมาแล้วดูท่าทางมันเหนื่อยแล้วแหละนี่เธอตอนเต้นแรงไม่หรอกสังเกตปากมันเมื่อกี้ปากอ่ะทำไมอ่ะเหมือนคนเปิดประตูบ้านแล้วเห็นเหล็กดัดอ่ะถึงนั้นเลยมันแรงอ่ะไม่เอาหรอกตรงนั้นน่ะไหนเด็กเธอลงไปยืมใหม่สิเอาดิอ่ะมาพอไปยืนตรงนั้นแล้วสเต็ปการเต้นเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยเออฮะถามให้จริงเอาได้หรอจริงจริงไหมจริงจริงด้วยจริงแล้วเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้ยังไงไม่ได้จริงแล้วก็เปลี่ยนนะนี่ไม่เชื่อลองดิฮะเนี่ยไม่เชื่อลองดูยังไงอยู่หน่อยเนี่ยลองไปเด้อเอาหน่อย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 ขนาดเข็นไปนั่งนะเอาดูดิอ่ะมาเฮ้ยโหถามกูสักคำเนี่ยถามสักคำว่าพ่อไหวไหมเนี่ยบาปกรรมแล้วพรุ่งนี้อ้าวนี่ไงทำไมอ่ะเรื่องมุกอีกแล้วพอเห็นมันฮาก็อยากให้เล่นสา50ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้แล้วเกิดพ่อเป็นอะไรไปใครรับผิดชอบอะไรนะไม่เป็นไรหรอกพ่อเป็นอะไรไปโอ้สบายจะตายทำไมสบายคนเสียชีวิตคนเป็นอะไรไปสบายนั่นแหละรู้ได้ไงถ้าลำบากเขากลับมาแล้วใช่ด้วยกลับมาแล้วพ่อเต้นไปเลยพ่อได้ไปสบายสบายเฮ้ยเอางี้ดีกว่าแกอะไรวะฉันว่าไม่ต้องไปยืนนั้นหรอกเราเต้นแค่แถวๆนี้พอเอาสเต็ปสเต็ปเปิดเฟิร์สมาเคยเป็นยังไปเปียดไปจนล้มเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเฮ้ยหน้าอยู่ข้างบนต้องกลับมาไปเลยต้องกลับเป็นไงบ้างอ่ะฮะไหนเอ็งก็เข่าเจ็บขาแจ๊บโอ้ยดูสิใครเนี่ยใจร้ายใจดำชนจนหน้าบวมเลยน้องแก้มยุ้ยน้องแก้มยุ้ยน้องจ๋าขาอายุเท่าไหร่แล้ว18ค่ะโอ้ย18ด้วยกำลังเยี่ยวถึงเลยยังไงมีแฟนยังถาม
มีแฟนยังจ๊ะยังไม่มีค่ะเคยโดนยังลูกอะไรโดนอะไรโดนอะไรอ่ะโดนผู้ชายจับไม้จับมือยังเลยค่ะแล้วมือตัวเองล่ะเคยไหมมือตัวเองเคยอะไรเคยอะไรโทรเล่มาหรอวะโทรเล่มาหรอก็เคยถูสบู่ถูตื้อถูตื้อถูตื้อมีรถขี่ยังไงยังไม่มีเลยค่ะนั่งบินประจำเลยเด็กน้อยเดี๋ยวเอากระเป๋าเฮ้ยมีบ้านอยู่ยังยังเลยค่ะเช่าห้องอยู่โอ้เดี๋ยวมาเอากระเป๋าไม่เผื่อยังจ๊ะไม่มีค่ะเดี๋ยวมาเอากระเป๋าเอาอะไรเอาเงินเอาทองไปปลูกบ้านเออแล้วหนูตั้งแต่เต้นมาเนี่ยได้ทิปยังอ่ะยังไม่ได้เลยค่ะเต้นได้วันเท่าไหร่จ๊ะวันละ300ค่ะไปเรียกหัวหน้าที่นี่อยู่นี่ผมอยู่นี่ไงอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ใช้แรงงานเด็กเกินไปเอาวันละ300ก็ถูกแล้วนะครับมันเกินไปตามกฎหมายเต้นแต่ไหนเลิก6 โมงเย็นครับเลิกกี่โมง2 ตีตีจับมาหายมามันเกินไปแล้วไม่ถามอ่ะทิปเท่าไหร่ได้ทิปเท่าไหร่ลูก 5,000 พูดไงพี่หนูมึงมีชุดแบบนี้ไหมให้ลูกชุดตัวกูเต้นแล้วกูไม่พูดแล้วจริงๆเลยเอางี้ถ้าไม่เต้นร้องเพลงได้ไหมอ่ะก็ร้องเพลงได้ไหมป่าร้องเพลงได้เหรอต้องมีคนร้องพูดด้วยหนูขอแนะนำเพื่อนหนูค่ะน้องคนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเพลงเนี่ยเพราะมากเลยเราคู่กับป่าได้ไหมได้ค่ะไม่เป็นไรหรอเดี๋ยวป่าร้องเต็มที่นะหนูร้องเป็นเพื่อนป่าโอเคเอาไม้ลูกไม้อุตส่าห์แล้วมาลูกไม้ลูกไม้ฮัลโหลเออดังเลยพร้อมจ้ะเดี๋ยวตีมาป่าร้องเลยค่ะป่าร้องพอแล้วนะป่านะข้างหน้าเลยครับป่าตรงกลางเลยตอนเธอนอนกับฉันเธอบอกรักกันทั้งมันทั้งเผ็ดแต่พอตัวฉันมาขึ้นเม็ดเธอกลับวกวนทนฉันไม่ได้ก่อนตอนที่เรารักกันฉันยังไม่เป็นผิดหรือไม่บอกเธอโอ้เกิดมาแล้วมาเป็นพ่อคนชอบทำสุขสนเอาจนลูกเบื่อแกจะตายไม่ไหวเสเพลตาเลขาเปพ่อก็ยังเอาไว้อากากินไปเท่าไรก็ไม่ปังเหี่ยวแล้วไม่เจียมตัวแอแอโอ้ยเมื่อไรจะตายสักทีแม่มันไม่สวยหน้าเบื่อดุอย่างเสือแถมเข็มยังเกลือมันหน้าเบื่อไม่น่าฟื้นแต่เรานี่ยังไหวถ้ามีใหม่ก็จัดได้ทั้งคืนเมื่อวานแม่มันโดนเราไปยังต้องร้องโอ้ย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 รักผัวจังเลยสวัสดีครับเราทีมงานจุนพืชขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่มันล็อกเป็นคนเล่นกันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่มาร้องแก้กันแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับใครอ่ะปากคลองและน้องสวานพุทธขอบคุณมากครับและตามเข่งไม้ครับผมครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นบิดาในไส้ของผมเองบิดาครับผมขอขอบคุณพระดมชวนชื่นด้วยนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะพบกันใหม่นะฮะความสุขสนานแบบนี้ช่องเฮฮาของเราครับผมครับผมครั้งหน้ากันแล้วกันฮะกับรายการตลาดตลก